เจอพวกชาวไซย่าข้าจะสิงร่างพวกแกให้แหละสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดราก้อนบอลนะครับแล้วมาจากเรื่องดราก้อนบอล GT ซะด้วยนะครับเป็นภาคเสริมเนาะที่ไม่ใช่เป็นไทม์ไลน์หลักแล้วนะทีนี้ผมจะมาในหัวข้อที่มีชื่อว่าเบบี้สิงร่างใครไปบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าเบบี้เป็นตัวละครหนึ่งนะที่ผมเคยทำเป็นคลิปศัตรูคือเบบี้ไปแล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาเจาะประเด็นกันนะครับว่าเบบี้เนี่ยความสามารถของเขาอย่างที่หนึ่งเลยคือสามารถละลายตัวเองนะครับเป็นเหมือนกับเจลใสเป็นสลามอย่างนี้แล้วก็เข้าไปสิงร่างคนอื่นได้นะครับพอสิงร่างคนอื่นเสร็จปุ๊บก็สามารถควบคุมนะครับคือความสามารถที่เป็นปรสิตเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ปรสิตที่ไปเกาะติดอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นปรสิตที่เรียกว่าสามารถเข้าไปควบคุมร่างกายได้เลยนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเบบี้ก็สามารถควบคุมร่างกายได้ดูดซึมพลังของคนคนนั้นมาได้นะครับพอดูดซึมพลังของคนคนนั้นมาได้เสร็จปุ๊บหลังจากออกจากร่างไปแล้วเบบี้ก็จะสามารถฝังไข่ไว้ในร่างของคนคนนั้นเพื่อที่จะควบคุมต่อในภายหลังสังเกตได้ว่าชาวโลกนี่โดนกันทุกคนเลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าความสามารถในการสิงร่างของเบบี้นี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าเบบี้เนี่ยเขาสิงร่างใครไปบ้างนะครับวันนี้ผมคัดมาเป็นใช้คำว่า10ตัวละครนะครับแต่ว่าอาจจะมีตัวละครบางตัวที่ต้องเจาะลึกกันด้วยนะมาดูตัวแรกกันเลยนะครับผมก็คือดร.มิวนะครับผู้ให้กำเนิดเบบี้นั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าดร.มิวเนี่ยเขาสร้างเบบี้ขึ้นมาจากการที่ตัวของเบบี้เองที่เป็นปรสิตเดิมดั้งเดิมของเขาเนี่ยมาโปรแกรมพวกแบบว่ากองทัพแมชชีนนิวตันอีกทีนึงเพื่อที่จะให้ดร.มิวเนี่ยมาสร้างเขาอีกทีนึงพูดอย่างนี้แล้วอาจจะงงกันนิดนึงนะเป็นประเด็นที่อยากให้ทุกคนเข้าใจจริงๆนะผมย้ำทุกคลิปที่มีเรื่องของเบบี้เลย นะครับก็คือพอครั้งแรกที่เบบี้ปรากฏตัวขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยการสร้างเบบี้ยังไม่สมบูรณ์ครับผมเบบี้ยังเป็นทารกอยู่พอเป็นทารกอยู่ปุ๊บเนี่ยพวกโกคูทรังแล้วก็ปังสามารถเอาชนะได้ง่ายๆเลยแต่ว่าการโจมตีครั้งนั้นเนี่ยไม่สามารถฆ่าเบบี้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับเบบี้ยังเหลือเซลล์นึงอยู่ที่สามารถเข้าไปสิงในร่างดร.มิวได้นะครับซึ่งก็ความสามารถตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าผมดูในวัยเด็กผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนจอมานบูดีเนาะเหมือนกับว่าเป็นสลามใช่ไหมแล้วก็มีการฟื้นฟูร่างกายของตัวเองได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเบบี้เข้าไปสิงในร่างดร.มิวดร.มิวก็หนีไปโดยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยโดนสิงร่างอยู่นะครับตอนนั้นเบบี้ก็เหมือนกับว่าแทรกซึมไปในตัวดร.มิวแล้วก็ค่อยๆขยายร่างแล้วก็ฟื้นคืนตัวขึ้นมานะครับโดยที่ว่าเบบี้เนี่ยเขาก็ทะลุร่างของดร.มิวออกมาเลยนะครับแล้วก็ได้เฉลยให้เราเห็นแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกูนี่แหละเป็นคนที่โปรแกรมพวกมึงไว้ไม่ใช่มึงเป็นคนสร้างกูนะครับแล้วก็การที่ได้ยินชื่อเบบี้เนี่ยมันดูแบบว่าเป็นดูแบบกระจอกงอกง่อยซะเหลือเกินอะไรอย่างนี้นะซึ่งหลังจากที่เบบี้ฆ่าดร.มิวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็กลับไปที่ดาวของดร.มิวนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยพวกโกคูทรังแล้วก็ปังเนี่ยกำลังจะดำเนินแผนการต่อแล้วก็คือว่าจะไปหาดราก้อนบอลนะครับกันต่อและทีนี้เนี่ยพอกำลังจะออกปุ๊บเนี่ยไปเจอกับริวนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของดร.มิวนะครับริวเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นขุนพลของกองทัพแมชชีนมิวตันเลยนะครับก็เข้ามาขัดขวางพวกโกคูที่จะบินหนีออกจากดาวของดร.มิวไปนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพวกโกคูก็เล่นงานริวซะแบบยับเลยนะครับริวก็โผล่มาดึงแบบยานอวกาศเอาไว้เนาะแล้วพอพวกโกคูใช้พลังขึ้นเตาโจมตีปุ๊บบุ่มริวก็นอนหมอบไปนะครับแต่ว่าเราจะได้เห็นวันนี้แหละครับคือคนที่2ที่เบบี้มันเข้าไปสิงร่างก็คือริวนั่นเองนะครับผมซึ่งนายพลริวเนี่ยโดนเบบี้สิงร่างตอนไหนไม่รู้แหละแต่ว่าเหมือนกับว่าเบบี้เนี่ยเขาฆ่าดร.มิวเสร็จปุ๊บเขาก็กลับมาที่ดาวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาสิงร่างริวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็คงเดินทางเบบี้เนี่ยคงเดินทางไปยังอีกหลายๆดวงอีกหลายๆดาวของจักรวาลนี้นะครับไปเจอยานอวกาศนู่นนี่นั่นนะครับแล้วนี่คือคนที่3ที่เบบี้เข้าสิงร่างนะครับก็คือเด็กน้อยนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าเบบี้เนี่ยเหมือนกับว่าเอาดราก้อนบอลที่อยู่ในตัวของดร.มิวเนี่ยมาเป็นเหยื่อล่อพวกโกคูเข้ามาที่ยานอวกาศลำนี้นะครับแล้วก็พอได้เข้ามาในยานอวกาศเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แปลกจังเลยมันเหมือนไม่มีใครอยู่เลยนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าการที่ยานอวกาศลำนี้ไม่มีผู้คนมีชีวิตรอดอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยกลายเป็นพลังให้กับเบบี้ไปหมดแล้วนะครับถือว่าเป็นความสามารถนึงที่แบบดูดกลืนพลังของคนคนอื่นได้จริงๆนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเบบี้ก็ขอเข้าไปสิงร่างเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับเป็นหนุ่มน้อยเนาะซึ่งหัวเขียวๆนี่แหละนะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโกคูก็ไม่รู้ไงว่าเป็นเบบี้แล้วทีนี้เนี่ยก็เลยพาเด็กคนนี้เนี่ยมายังดาวพิทาวนะครับดาวพิทาวเนี่ยเป็นดาวที่เรียกว่ามีวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ล้ำหน้ามากที่สุดในจักรวาลนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีการพูดถึงในดราก้อนบอลซูเปอร์เนาะเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นคนละจักรวาลกันแล้วนะครับทีนี้พอมาถึงดาวพิทาวปุ๊บเนี่ยเด็กคนนี้ก็ได้รับการดูแลอย่างเป็นอย่างดีเลยอะไรเงี้ยด็อกเตอร์คุณหมอเนี่ยที่เป็นผู้ดูแลเขาก็พูดอย่างดีนะว่าเนี่ยดาวดวงเนี้ยมีวิทยาการทางแพทย์ที่แบบล้ำหน้ามากเลยทุกท่านสามารถที่จะไว้วางใจได้นะพวกเราสามารถรักษาเด็กคนนี้ได้แน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งพอไอ้เบบี้ที่อยู่ในร่างของเด็กน้อยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยสัมผัสได้แล้วว่า
มีพลังงานที่ของพวกชาวสายาที่เราพร้อมจะไปช่วงชิงมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยระเบิดพลังขึ้นมาตุ้มหนึ่งนะครับพอระเบิดพลังขึ้นมาตุ้มหนึ่งปุ๊บเนี่ยพวกโกคูก็ไม่รู้นะว่าแบบเป็นเบบี้แต่ว่างงนึกว่าเป็นอุบัติเหตุภายในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยไอเด็กน้อยคนนี้มันก็มายืนเฝ้าดูพวกโกคูนะครับโดยที่เบบี้ก็อยู่ในร่างของเด็กคนนี้ด้วยนะครับโดยที่บอกว่าแม่เราใช้พลังมากเกินไปเดี๋ยวไอพวกนั้นมันจะรู้ตัวได้อะไรเงี้ยนะเบบี้ก็ค่อยๆวางแผนที่จะเข้าใกล้ไอพวกเด็กเนี่ยพวกนี้ทีละคนนะครับโดยที่ตอนแรกเนี่ยหวังว่าจะเข้าไปสิงร่างปังนะครับเพราะว่าตอนนั้นปังอยู่คนเดียวนะครับปังเล่นกับน้องแกะน้องกวางอยู่ว่าปังเล่นกับน้องกวางอยู่แล้วทีนี้เนี่ยไอเบบี้เนี่ยมันก็ถามว่าพวกโกคูกับชังไปไหนแล้วทีนี้ปังก็บอกว่าไปจับปลาอยู่แถวนู้นเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยไอเบบี้มันกำลังจะเข้าสิงร่างปังแล้วนะครับก็คือจะจับไหล่ปังแล้วแต่ว่าโกคูกับชังเนี่ยเข้ามาซะก่อนนะครับพอโกคูกับชังเข้ามาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยอีกนิดเดียวแท้ๆเลยอะไรงี้พอเสร็จปุ๊บหมอก็มาตามนะครับว่าอ้าวนึกว่าหายไปไหนแหมมาอยู่นี่เองเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าต้องกลับไปพักก่อนนะแม้ว่าจะเป็นเด็กเนี่ยก็อย่าไว้วางใจอาการมันยังไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เบบี้ก็แบบหัวเสียละว่าแบบว่าไอ้หมอนี่มันขัดขวางกูจังเลยนะครับในเมื่อมึงขัดขวางกูนักกูก็จะเข้าไปสิงร่างมึงอะไรเงี้ยเบบี้ก็ย้ายจากร่างเด็กเนี่ยไปอยู่ร่างหมอนะครับพอย้ายเข้าไปอยู่ร่างหมอปุ๊บเนี่ยอันนี้เราก็จะได้เห็นความสามารถอีกความสามารถนึงของเบบี้ก็คือพอมันเข้าสิงร่างใครแล้วเนี่ยนอกจากมันจะดูดพลังของคนคนนั้นมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันสามารถอ่านความทรงจำของคนคนนั้นได้ด้วยนะครับมันก็เลยอ่านความทรงจำของหมอแล้วก็รู้ว่าตอนที่ทรังมาถึงดาวดวงนี้เนี่ยทรังมันสนใจพวกแบบวิทยาการของดาวดวงนี้ซะเหลือเกินอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบหลอกล่อทรังไปนะครับพอเบบี้หลอกล่อทรังไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กำลังจะเข้าสิงร่างทรังได้แล้วอีกเหมือนกันนะครับผมแม่เกือบอีกแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกโกคูรู้ตัวก่อนนะครับก็เลยเข้ามาขัดขวางนะครับแล้วก็เข้ามาต่อสู้กับเบบี้โดยที่โกคูบอกว่าเขาเนี่ยกูจะจัดการมึงไม่ให้เหลือแม้แต่เซลล์เดียวเลยอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าการที่พวกโกคูรู้ว่าเบบี้เนี่ยมาอยู่ในดาวดวงนี้แล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโกคูจำจิตของเบบี้ได้นะครับจำพลังของเบบี้ได้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนที่เบบี้มันย้ายจากร่างเด็กไปสู่ร่างหมอเนี่ยแหละครับมันก็ทำให้พวกโกคูจับสัมผัสได้แวบหนึ่งก็เลยสงสัยก็เลยทั้งก็เลยยอมเป็นเหยื่อล่อนะครับพอเป็นเหยื่อล่อเสร็จปุ๊บก็เบบี้ก็ติดกับพอติดกับปุ๊บเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับพวกโกคูโดยที่ไม่มีทางครับเบบี้เพิ่งเกิดมาได้ไม่นานไม่มีทางสู้กับพวกโกคูได้อยู่แล้วพอสู้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็เลยระเบิดพลังขึ้นมานะครับจังหวะนึงแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยทั้งก็เลยมีบาดแผลขึ้นพอทั้งมีบาดแผลขึ้นปุ๊บเนี่ยเบบี้มันก็ได้จังหวะเข้าไปสิงร่างทั้งนะครับพอคราวนี้มันสิงร่างทั้งได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็แบบดีใจมากเลยว่าพลังแบบมากมายมหาศาลกำลังหลั่งไหลเข้ามาในตัวมันอะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องบอกว่าด้วยความที่เบบี้ยังมีพลังน้อยเกินไปนะครับก็เลยไม่สามารถควบคุมร่างของทั้งได้เต็มที่นะครับแล้วก็อ่านความทรงจำได้ไม่หมดด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อทั้งได้สติมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ใช้พลังไซย่าของตัวเองในการที่จะขับเบบี้ออกมาจากร่างของตัวเองนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เท่มากนะครับและเบบี้มันก็บอกว่าเอ้ยการที่จะยึดดั้งชาวไซย่าเนี่ยพลังของข้ามันยังไม่พอหรือนี่อะไรอย่างงี้เบบี้ก็เลยหนีไปนะครับซึ่งเบบี้เนี่ยมันมีจิตที่อบอวลอยู่ในรอบตัวของมันนะครับพวกโกคูเนี่ยก็จะจับได้นะครับว่าเบบี้มันไปไหนก็เลยจะพยายามตามไปแต่ว่าเบบี้มันก็อาศัยจังหวะนี้นะครับผมเข้าไปสิงในร่างคนที่เท่าไหร่ว่าคนที่6นะครับผมของคลิปนี้นะครับก็คือคุณป้าคนหนึ่งนั่นเองนะครับคุณป้าก็เห็นว่ามีอะไรกระดุกกระดิกอยู่ตรงกระเป๋าของตัวเองก็เลยไปเปิดดูสักหน่อยนึงนะครับปรากฏว่าเบบี้มันโผล่มาแล้วก็เข้าไปสิงร่างคุณป้าเลยนะครับแล้วก็สามารถขึ้นยานอวกาศได้แบบเนียนๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเบบี้ที่อยู่ในร่างคุณป้าคนนี้ดูดพลังของทุกคนที่อยู่บนยานอวกาศดวงนั้นไปจนหมดสิ้นเลยนะครับเบบี้ก็ถือว่าอัพเลเวลได้มาอีกระดับนึงนะครับพออัพเลเวลได้ถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพลังก็ยังไม่พออยู่ดีเพราะว่ามันยังดูเป็นเด็กอยู่นะครับทีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นในตอนถัดๆมานะครับว่าเบบี้เนี่ยมันไปที่โลกเว้ยและทีนี้เนี่ยพอเบบี้ไปที่โลกปุ๊บเราจะได้เห็นว่าตัวละครที่7นะครับผมของคลิปนี้ตัวละครที่7เนี่ยผมมัดรวมเป็นแผงนะครับใช้คำว่ามนุษย์โลกผู้โชคร้ายนะครับเราจะได้เห็นว่ามันมีตัวละครบางตัวที่มีพฤติกรรมแปลกๆนี่ที่แบบอยู่ในโลกนะตอนนั้นโกเทนไปเดทกับพาเลสยังอยู่แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีตัวละครบางตัวที่แบบว่าดูแบบว่าไม่ปกติเนี่ยมาแบบว่าถามหาชาวไซย่านะครับซึ่งเป็นตัวละครที่เข้าใจว่าเบบี้สิงร่างไอ้คนคนนี้อยู่แต่ว่าไม่ใช่ครับเบบี้มันสิงไปหลายคนแล้วแต่ว่ามันมีความสามารถในการที่จะวางไข่เพื่อควบคุมทีหลังได้นะครับเราจะได้เห็นประมาณ 3-4 คนนะครับซึ่งเป็นมนุษย์โลกผู้โชคร้ายนะครับตัวละครที่7นี้ที่บอกไปนะครับเข้ามาแบบว่าเล่นงานโกเทนเนาะซึ่งพอจวนตัวปุ๊บเนี่ยเบบี้ก็ออกจากร่างของมนุษย์ที่เป็นสิงร่างอยู่จริงๆนะครับโดยที่ว่ามันก็สัมผัสได้ว่าโกเทนเนี่ยมีพลังเหมือนโกคูนะครับโดยที่ว่าโกเทนก็ตกใจว่าเอ้ารู้จักคุณพ่อด้วยเหรอแล้วเบบี้ก็บอกโอ้แกคือลูกชายของเจ้านั่นเหรออะไรเงี้ยนะครับแล้วศึกของเบบี้กับโกเทนก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับซึ่งการต่อสู้ของโกเทนกับเบบี้ต้องบอกเลยว่าลำบากโกเทนเหมือนกันเพราะว่าโกเทนไม่รู้ว่านี่มันตัวอะไรนะครับแต่ว่าก็ใช้พลังในการจัดการมันไปนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเบบี้ก็เข้าไปสิงร่างโกเ
ตเห็นได้นะครับซึ่งการสิงร่างเขาเนี่ยสามารถควบคุมพลังได้เต็มที่มากเลยนะครับก็คือว่าร่างกายที่เติบโตขึ้นพลังที่มากขึ้นนะครับก็เลยสามารถควบคุมโกเทนได้ 100% แล้วพอเป็นโกเทนปุ๊บเนี่ยมันก็อ่านความทรงจำของโกเทนได้ว่าคนที่มีพลังมากที่สุดในโลกใบนี้ก็คือเบจิต้านะครับก็เลยจะไปหาเบจิต้าแต่ว่าก่อนที่จะไปหาเบจิต้าเนี่ยไปเจอกับโกหังซะก่อนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็สัมผัสได้ว่าโกหังเนี่ยมีพลังที่เหนือกว่าโกเทนก็เลยแบบว่าถ้าอย่างนั้นเราย้ายไปสิงร่างเจ้าหนี่ก่อนน่าจะดีกว่าอะไรงี้ก็เลยท้าโกหังสู้นะตอนนั้นเลยนะครับโกหังก็บอกว่างั้นนายตามฉันมาพอตามฉันมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปต่อสู้กันนะครับโกเทนกับโกหังต่อสู้กันโดยที่ว่าจีจี้ก็บอกว่าพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของความสนิทนะอะไรงี้ซึ่งแบบแม่ไม่ได้นะอย่างงี้ไม่ได้คนสู้กันแบบโลกสะเทือนเลยทีเดียวนะอะไรงี้แล้วการต่อสู้ครั้งเนี้ยโกหังรู้ว่าใครกำลังอยู่ในร่างของโกเทนอยู่นะครับมีใครบางคนเนี่ยอยู่ในร่างของโกเทนอยู่แล้วทีนี้เนี่ยไม่รู้ไงว่าเป็นใครและทำยังไงให้มันออกมาเบบี้ที่อยู่ในร่างโกเทนก็เล่นงานโกหังยับเลยนะครับโดยที่หวังว่าโกหังจะเปิดช่องว่างให้มันเข้าไปสิงร่างได้แต่ว่าโกหังนี่คือแบบไม่ยอมให้เข้าไปสิงร่างได้เลยนะแบบนิ่งมากแต่ว่ายังไงก็ต้องพยายามทำใหไอ้คนที่อยู่ในร่างของโกเทนเนี่ยมันออกมาให้ได้แล้วโกเทนก็เข้าโจมตีโกฮังอย่างต่อเนื่องจนระเบิดพลังออกมานะครับพลังเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นสุดยอดแล้วทีนี้เนี่ยพอโกเทนระเบิดพลังมาปุ๊บโกฮังก็เลยต้องแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาด้วยการระเบิดพลังต้านออกมานะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอจังหวะที่ระเบิดพลังปุ๊บเนี่ยมันมีช่องว่างพอมีช่องว่างปุ๊บเบบี้ก็ออกจากร่างโกเทนเข้ามาสิงในร่างของโกฮังนะครับพออยู่ในร่างโกฮังเสร็จปุ๊บคนสุดท้ายที่ต้องการก็คือเบจิต้านั่นเองครับเบจิต้าตอนนั้นกำลังเดทอยู่กับน้องบรานะครับลูกสาวไปซื้อของกันไปช้อปปิ้งกันอะไรซึ่งพอหลังจากที่กลับมาปุ๊บโกฮังก็โผล่มาพอโกฮังโผล่มาปุ๊บเนี่ยก็อะไรคุณโกฮังอยู่ๆมาทำลายข้าวของที่พวกเราซื้อมาอะไรเงี้ยบราก็โกรธนะแต่ว่าเบจิต้าก็บอกให้บรากลับไปก่อนเพราะว่ารู้ว่าไอ้คนคนนี้มันไม่ใช่โกฮังแน่นอนอะไรเงี้ยพอไม่ใช่โกฮังเสร็จปุ๊บเบจิต้าก็เลยพร้อมที่จะแบบเล่นงานเลยเต็มที่นะเพราะว่าในเมื่อไม่ใช่โกฮังก็ต้องสู้กันจนตายไปข้างนึงอะไรเงี้ยซึ่งเบบี้เนี่ยมันก็ค่อยๆมีการเฉลยนะครับว่าตัวของมันเนี่ยคือชาวซูฟูที่พวกชาวไซย่าเนี่ยเคยไปทำลายดาวซะจนแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยพอเบจิต้ารู้ก็แบบตลกอะมึงจะมาล้างแค้นกูนี่นะบ้าบอคอแตกมากแล้วทั้งสองคนก็ต่อสู้กันนะครับโดยที่ไอ้เบบี้ที่อยู่ในร่างโกหังเนี่ยสู้เบจิต้าไม่ได้จริงๆนะครับตอนนั้นพอสู้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีของเบบี้ที่ว่าโกเทนมาช่วยได้ทันนะครับโกเทนก็คือโดนสิงร่างไปแล้วก็โดนวางไข่เรียบร้อยพอโดนวางไข่เรียบร้อยปุ๊บโกเทนก็เลยกลายเป็นลูกน้องของเบบี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บโกหังก็เข้าต่อสู้พร้อมๆกับโกเทนโดยที่เล่นงานเบจิต้าด้วยการที่ว่าแบบล้อมรอบนะครับไม่ให้เบจิต้าหนีไม่ได้แล้วพอเบจิต้าแบบหนีไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็เลยใช้พลังระเบิดบุ้มให้ทั้งสองคนกระเด็นออกไปนะครับในจังหวะที่กระเด็นปุ๊บเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เบจิต้าเนี่ยระเบิดพลังสุดฤทธิ์นะครับพอระเบิดพลังสุดฤทธิ์ปุ๊บเหมือนตอนโกหังเลยครับก็คือว่ามีช่องว่างเกิดขึ้นเบบี้ก็เลยแบบว่าออกจากร่างโกหังเข้ามาสิงร่างของเบจิต้าได้สำเร็จนะครับแต่ว่าการสิงร่างของเบจิต้าเนี่ยก็คือว่าพอสิงร่างเบจิต้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ควบคุมทันทีนะขอพูดคุยก่อนนะครับก่อนที่จะยึดร่างโดยสมบูรณ์เบบี้มันการอธิบายความสามารถของมันนะครับว่าสิ่งที่มันทำได้ก็คือการเข้าไปปรสิตแล้วก็ฝังไข่ได้ทำให้โกเทนกับโกหังเนี่ยถูกควบคุมโดยตัวมันเบจิต้าก็พยายามที่จะแบบขับไล่ไอตัวปรสิตตัวนี้ออกไปซะไอ้นอนเน่าแต่ว่าเบจิต้าก็ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเบบี้มีจิตที่แข็งแกร่งมากเกินไปนะครับที่จะทำให้เบจิต้าเนี่ยขับไล่ออกมาได้นะครับเบจิต้าเมื่อขับไล่ไม่ได้ปุ๊บเบบี้มันก็ยึดครองร่างของเบจิต้าโดยสมบูรณ์นั่นเองครับผมก็อันนี้ก็จะเป็น10ตัวละครนะครับที่ยกมาเนาะว่าโดนสิงร่างโดยเบบี้ไปนะครับก็จะมีด็อกเตอร์มิวมีริวมีเด็กน้อยมีหมอมีทรังมีคุณป้ามีมนุษย์บนโลกโกเทนโกหังเบจิต้านะครับเรียกว่าไอพวกที่เป็นชาวไซย่านี่โดนหมดเลยแล้วหลังจากที่มันยึดร่างเบจิต้าได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มแผนการที่จะเปลี่ยนทุกคนให้กลายเป็นชาวซูฟูโดยการฝังไข่ในร่างของมนุษย์ทุกคนเลยไม่เว้นแม้แต่จอมันบูแล้วก็เดนเด้นะครับทุกคนโดนหมดเลยแต่ว่าบูเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าบูเนี่ยมีจิตแข็งนะครับโดนฝังไข่ไปแล้วเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเหนือกว่าพวกชาวซูฟูก็เลยไม่โดนนะครับซาตานก็ไม่โดนเพราะว่าซาตานไปอยู่ในท้องของบูอีกทีนึงนะครับผมถือว่าเป็นอีกตัวละครนึงนะที่ออกมาเล่นแบบสเกลแบบล้างโลกกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวเบบี้นั่นเองนะครับผมต้องบอกก่อนว่าในระหว่างที่มันดำเนินแผนการทุกอย่างเนี่ยพวกโกคูทรังแล้วก็ปังนี่คือแบบไม่รู้อะไรเลยนะถือว่าเป็นตัวละครที่ดำเนินแผนการได้อย่างแยบยลอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมโอเคสำหรับท่านผู้ชมนะครับฟังแล้วรู้สึกยังไงกับการสิงร่างของเบบี้หรือชอบฉากสิงร่างฉากไหนมากที่สุดหรือชอบอะไรในตัวละครตัวนี้ก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ